Think Again คิดแล้วคิดอีกโดยอดัมแกรนท์ EP 5ติดอยู่บนยอดเขาแห่งความโง่เขลาปัญหาของโรคติดต่อว่าตัวเองเก่งก็คือมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางการคิดทบทวนครับถ้าเรามั่นใจว่าเรารู้อะไรบางอย่างแล้วอย่าว่าแต่เติมเต็มหรือแก้ไขเลยเราไม่มีเหตุผลที่จะมองหาช่องโหว่หรือข้อบกพร่องในความรู้ของเราด้วยซ้ำในการศึกษาครั้งหนึ่งคนที่ได้คะแนนต่ำสุดในแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ไม่เพียงมีแนวโน้มสูงที่สุดที่จะประเมินทักษะของตัวเองสูงเกินจริงเท่านั้นแต่พวกเขายังมีแนวโน้มสูงที่สุดที่จะบอกปัดว่าคะแนนของพวกเขาไม่แม่นยำหรือไม่สลักสำคัญและมีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะทุ่มเทให้กับการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองด้วยใช่ครับสาเหตุบางส่วนมาจากความทนงตัวอันเปราะบางของเราเราถูกผลักดันให้ปฏิเสธความอ่อนแอของตัวเองเมื่อเราอยากเห็นตัวเองในแง่ดีหรืออยากวาดภาพอันยิ่งใหญ่ของตัวเองให้คนอื่นเห็นกรณีตัวอย่างอันยอดเยี่ยมคือนักการเมืองช่อโกงซึ่งอ้างว่าตัวเองรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทว่าแรงจูงใจจริงๆก็คือพวกเขาต้องการหลอกลวงสังคมและอยากเชื่อเท่าที่ตัวเองอยากเชื่อแต่แรงจูงใจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสาเหตุเท่านั้นยังมีขุมพลังที่เด่นชัดน้อยกว่าซึ่งบดบังไม่ให้เรามองเห็นความสามารถของตัวเองนั่นคือการขาดทักษะทางอภิปัญญาหรือความสามารถในการคิดเกี่ยวกับความคิดของเราเองการขาดความสามารถนี้อาจทำให้เรามองไม่เห็นความไร้ความสามารถของตัวเองถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาคุณอาจมั่นใจว่าแผนแม่บทของคุณจะแก้ไขระบบเหล่านั้นได้ถ้าคุณเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งและขาดความรู้เกี่ยวกับมารยาททางสังคมคุณอาจเดินวางมาดไปทั่วโดยเชื่อว่าตัวเองคือเจมส์บอนด์สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าผมไร้อารมณ์ขันอะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้นนายไม่หัวเราะมุกตลกของฉันเลยสักเรื่องฉันเป็นคนตลกไม่มีคนตลกที่ไหนเขาพูดแบบนี้หรอกครับผมจะปล่อยให้คุณตัดสินใจเอาเองนะครับว่าใครกันแน่ที่ไร้อารมณ์ขันเมื่อเราขาดความรู้และทักษะในการบรรลุความเป็นเลิศบางครั้งเราก็ขาดความรู้และทักษะในการตัดสินความเป็นเลิศด้วยความเข้าใจถ่องแท้ในเรื่องนี้น่าจะช่วยให้คนโง่ที่อวดฉลาดคนโปรดของคุณสำนึกขึ้นมาได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะล้อเลียนพวกเขาเราควรจำไว้ว่าทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่เป็นเหมือนคนเหล่านั้นเช่นกันเราทุกคนล้วนเป็นมือใหม่ในหลายเรื่องทว่าเราไม่ได้ตาบอดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวเสมอไปเรามักจะประเมินตัวเองสูงเกินจริงเกี่ยวกับทักษะอันพึงประสงค์เช่นความสามารถในการต่อบทสนทนาอันน่าประทับใจแถมเรายังมีแนวโน้มที่จะมั่นใจเกินไปในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความสับสนระหว่างประสบการณ์กับความเชี่ยวชาญอย่างการขับรถการพิมพ์ดีดการมีเกร็ดความรู้กับการจัดการอารมณ์ด้วยอย่างไรก็ตามเราจะประเมินตัวเองต่ำเกินจริงเมื่อเราตระหนักได้อย่างง่ายดายว่าตัวเองขาดประสบการณ์อย่างตอนที่เราวาดภาพขับรถแข่งและท่องพยัญชนะย้อนหลังอย่างรวดเร็วคนที่เป็นมือใหม่แทบไม่เคยตกหลุมพรางของปรากฏการณ์ดันนิงคูเกอร์ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลคุณก็คงไม่เดินไปไหนมาไหนด้วยความเชื่อที่ว่าตัวเองรู้ดีกว่าโค้ชความมั่นใจที่มากเกินไปจะเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวหน้าจากมือใหม่กลายเป็นมือสมัครเล่นในขอบข่ายความรู้หลายด้านของชีวิตเราไม่เคยเกิดความเชี่ยวชาญมากพอที่จะตั้งคำถามกับความคิดเห็นของตัวเองเรามีแต่ข้อมูลมากพอที่จะรู้สึกมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและให้คำตัดสินใจโดยไม่ได้ตระหนักว่า
เราปีนขึ้นไปถึงยอดเขาแห่งความโง่เขลาและยังไม่ได้ข้ามลงไปอีกฟากหนึ่งคุณสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในการทดลองครั้งหนึ่งของดันนิงซึ่งบรรดาผู้เข้าร่วมทดลองสวมบทบาทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองเหตุซอมบี้ครองโลกเมื่อพวกเขาเพิ่งผ่านการวินิจฉัยเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเพียงไม่กี่รายทักษะที่พวกเขาคิดว่าตัวเองมีกับทักษะที่แท้จริงของพวกเขาจะสอดคล้องกันน่าเสียดายที่พวกเขามีประสบการณ์มากขึ้นความมั่นใจของพวกเขาก็ขึ้นนำความสามารถและความมั่นใจดังกล่าวก็สูงกว่าความสามารถนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องนี้อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตของคนไข้ในโรงพยาบาลดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่แพทย์ประจำบ้านรุ่นใหม่เข้ามาทำงานอันตรายไม่เกิดขึ้นจากการที่พวกเขาขาดทักษะเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะพวกเขาประเมินทักษะของตัวเองสูงเกินจริงด้วยความก้าวหน้าจากมือใหม่กลายเป็นมือสมัครเล่นสามารถทำลายวงจรการคิดทบทวนได้เมื่อเรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเราจะสูญเสียความถ่อมตัวไปบางส่วนเราภูมิใจกับการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วซึ่งส่งเสริมให้เราเชื่อแบบผิดๆว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญนับเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรความมั่นใจที่มากเกินไปมันทำให้เราไม่นึกเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่เรารู้และไม่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราไม่รู้เราคิดอยู่ในฟองสบู่แห่งความเชื่อแบบผิดๆของมือสมัครเล่นซึ่งทำให้เราไม่รับรู้ความโง่เขลาของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดวิดออสสันในประเทศไอซ์แลนด์ความทะนงตัวของเขาได้รับการส่งเสริมโดยพวกพ้องและไม่ถูกตรวจสอบจากนักวิจารณ์เป็นที่ทราบกันดีว่ารอบตัวเขาเต็มไปด้วยคนสนิทที่จงรักภักดีอย่างไม่ลืมหูลืมตาจากสมัยเรียนและวงไพ่บลิชขณะเดียวกันเขาก็มันตรวจสอบรายชื่อมิตรและศัตรูอยู่เสมอหลายเดือนก่อนเศรษฐกิจล่มสลายออสเซนปฏิเสธความช่วยเหลือจากธนาคารกลางของอังกฤษต่อมาในช่วงที่วิกฤตรุนแรงที่สุดเขายังกล่าวต่อสาธารณชนว่าเขาไม่มีความตั้งใจจะชำระหนี้ของธนาคารในไอซ์แลนด์2ปีต่อมาคณะกรรมการอิสระเพื่อแสวงหาความจริงซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐสภาตั้งข้อหาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแก่เขาผู้สื่อข่าวรายหนึ่งซึ่งบันทึกการล่มสลายทางการเงินของไอซ์แลนด์ระบุไว้ว่าต้นเหตุแห่งความล่มสลายของออสซันก็คือความทะนงตัวหรือความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าตัวเองรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเกาะแห่งนี้สิ่งที่เขาขาดไปคือสารอาหารที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความคิดซึ่งก็คือความถ่อมตัวนั่นเองมันเปรียบได้กับยาถอนพิษที่ช่วยให้หลุดพ้นจากการติดอยู่บนยอดเขาแห่งความโง่เขลาความทะนงตัวคือความไม่รู้บวกกับความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าบล็อกเกอร์ชื่อทิมเออร์บันอธิบายไว้ในขณะที่ความถ่อมตัวเป็นตัวกรองที่ซึมซับประสบการณ์ชีวิตและเปลี่ยนมันกลายเป็นความรู้และภูมิปัญญาความทะนงตัวกลับเป็นเกราะยางที่มีแต่จะทำให้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเข้ามาเด้งกลับออกไปเท่านั้นทางสายกลางเป็นทางที่ผิดคนจำนวนมากนึกภาพความมั่นใจว่าเป็นเหมือนกับกระดานหกเมื่อเกิดความมั่นใจมากเกินไปเราจะเอนไปทางความทะนงตัวเมื่อสูญเสียความมั่นใจมากเกินไปเราจะกลายเป็นคนที่ยอมจำนนนี่คือความหวาดกลัวที่เรามีต่อความถ่อมตัวเรากลัวว่าจะลงเอยด้วยการมีความคิดเห็นต่ำต้อยเกี่ยวกับตัวเองเราอยากทำให้กระดานหกมีความสมดุลเราจึงเลือกเดินทางสายกลางและมองหาระดับความมั่นใจที่เหมาะสมและเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เรียนรู้ว่านั่นเป็นแนวทางที่ผิดครับ
ความถ่อมตัวมักถูกเข้าใจผิดมันไม่ใช่เรื่องของการมีความมั่นใจในตัวเองต่ำหนึ่งในรากศัพท์ของภาษาละตินของคำว่า humility มีความหมายว่าจากพื้นดิน from the earth มันเกี่ยวข้องกับการมีวิจารณญาณโดยตระหนักว่าเราต่างก็มีข้อบกพร่องและความผิดพลาดกันได้ความมั่นใจเป็นตัวประเมินว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเด็นนี้แตกต่างจากประเด็นที่ว่าคุณเชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองมากเพียงใดคุณมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะบรรลุเป้าหมายในอนาคตและขณะเดียวกันก็มีความถ่อมตัวในการตั้งคำถามว่าปัจจุบันตัวเองมีเครื่องมือที่เหมาะสมหรือยังนั่นคือจุดลงตัวของความมั่นใจครับเราทนงตัวจนตาบอดเมื่อเราปักใจเชื่ออย่างเต็มที่ในจุดแข็งและกลยุทธ์ของตัวเองเราเคลือบแคลงสงสัยจนกลายเป็นอัมพาตเมื่อเราขาดความเชื่อมั่นในทั้งสองอย่างนั้นเราอาจถูกครอบงำด้วยปมด้อยเมื่อเรารู้วิธีการที่ถูกต้องแต่กลับไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะลงมือปฏิบัติสิ่งที่เราควรจะทำคือมีความถ่อมตัวแบบมั่นใจหรือมีศรัทธาในความสามารถของตัวเองและขณะเดียวกันก็ยอมรับด้วยว่าเราอาจไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือแม้แต่กำลังแก้ปัญหาถูกเรื่องแนวทางนี้จะทำให้เราเกิดความเคลือบแคลงสงสัยมากพอที่จะทบทวนความรู้เดิมของเราอีกครั้งและเกิดความมั่นใจมากพอที่จะแสวงหาความเข้าใจที่ถ่องแท้ในเรื่องใหม่ๆตอนที่ซาร่าเบลกลีย์ผู้ก่อตั้งบริษัทสแปงเกิดความคิดเกี่ยวกับถุงน่องแบบไม่คลุมเท้าเธอเชื่อในความสามารถของตัวเองที่ทำให้ความคิดนั้นกลายเป็นจริงแต่เธอก็เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบันงานประจำของเธอคือการขายเครื่องโทรสารด้วยการเคาะประตูตามบ้านและเธอตระหนักว่าตัวเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟชั่นการขายปลีกหรือการผลิตเลยเมื่อเธอออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเธอใช้เวลา1สัปดาห์ขับรถตระเวนไปตามโรงงานผลิตถุงน่องเพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเมื่อเธอไม่มีเงินมากพอที่จะจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อยื่นขอจดสิทธิบัตรเธอจึงอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้และกรอกเอกสารด้วยตัวเองความเคลือบแคลงสงสัยของเธอไม่ได้บั่นทอนกำลังใจเธอมั่นใจด้วยซ้ำว่าจะสามารถเอาชนะความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าได้ความมั่นใจของเธอไม่ได้อยู่ที่ความรู้เดิมแต่อยู่ที่ความสามารถในการเรียนรู้ของเธอต่างหากความถ่อมตัวแบบมั่นใจเป็นสิ่งที่สอนกันได้ครับในการทดลองครั้งหนึ่งเมื่อนักศึกษาได้อ่านบทความสั้นๆเกี่ยวกับประโยชน์ของการยอมรับสิ่งที่เราไม่รู้แทนที่จะมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นโอกาสที่พวกเขาจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็นจุดอ่อนก็เพิ่มขึ้นจาก 65% เป็น 85%และมีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มการเมืองขั้วตรงข้ามเพื่อพยายามเรียนรู้จากอีกฝ่ายด้วยการถ่อมตัวแบบมั่นใจไม่เพียงทำให้เราเปิดใจต่อการทบทวนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้การคิดทบทวนของเรามีคุณภาพมากขึ้นด้วยในการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนักศึกษาที่เต็มใจทบทวนความเชื่อของตัวเองจะได้เกรดสูงกว่าเพื่อนส่วนในระดับมัธยมปลายนักเรียนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อะไรบางอย่างจะได้รับการประเมินจากครูว่าเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้รับการประเมินจากเพื่อนว่ามีส่วนช่วยเหลือกลุ่มมากกว่าในช่วงสิ้นสุดปีการศึกษาพวกเขาได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงกว่าเพื่อนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญเพราะแทนที่จะทึกทักเอาเองว่าเชี่ยวชาญในเนื้อหาแล้วพวกเขากลับถามตัวเองเพื่อทดสอบความเข้าใจเมื่อผู้ใหญ่มีความมั่นใจที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้พวกเขาจะให้ความสนใจกับความแน่นหนาของหลักฐานมากขึ้นและใช้เวลาเยอะขึ้นเ
พื่ออ่านสิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดของตัวเองในการศึกษาอันเข้มข้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพความเป็นผู้นำในสหรัฐอเมริกาและจีนทีมที่มีประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์สูงสุดไม่ได้มีผู้นำที่เป็นคนมั่นใจหรือถ่อมตัวผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้คะแนนทั้งในด้านความมั่นใจและความถ่อมตัวถึงแม้พวกเขาจะเชื่อมั่นในจุดแข็งของตัวเองแต่พวกเขาก็ตระหนักถึงจุดอ่อนของตัวเองเป็นอย่างดีเช่นกันพวกเขารู้ว่าจำเป็นต้องรับรู้และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองถ้าพวกเขาต้องการการท้าทายขีดจำกัดของความยิ่งใหญ่หากเราใส่ใจเรื่องการปราศจากข้อผิดพลาดเราย่อมไม่สามารถมีจุดบอดได้ถ้าเราอยากได้ภาพอันแม่นยำเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตัวเองการประเมินตัวเองอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์ย่อมถือว่ามีประโยชน์แต่ความเชื่อมั่นใหม่อย่างหนึ่งของผมก็คือบางครั้งคนเราก็ได้ประโยชน์มากกว่าเวลาที่ประเมินตัวเองต่ำเกินจริงประโยชน์แห่งความเคลือบแคลงสงสัยเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนครึ่งก่อนการเลือกตั้งประธานในพอดีของไอซ์แลนด์อันล่าโทมัสดอตเตอร์ได้รับเสียงสนับสนุนเพียง 1% เท่านั้นและเพื่อเพ่งความสนใจไปยังผู้สมัครที่มีแนวโน้มจะเป็นประธานาธิบดีมากที่สุดสถานีโทรทัศน์ซึ่งออกอากาศการโต้วาทีครั้งแรกจึงประกาศว่าพวกเขาจะไม่เชิญใครก็ตามที่มีคะแนนเสียงน้อยกว่า 2.5% มาร่วมการโต้วาทีวันนั้นโทมัสดอตเตอร์ได้คะแนนเสียงแทบไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยซ้ำทว่า1เดือนต่อมาความนิยมของเธอก็พุ่งพรวดเธอไม่ใช่แค่ผู้สมัครที่เหลือรอดมาเท่านั้นแต่ยังอยู่ในกลุ่มตัวเต็งคนสุดท้ายด้วยไม่กี่ปีต่อมาเมื่อผมเชิญเธอมาบรรยายในชั้นเรียนโทมัสดอตเตอร์กล่าวว่าแรงกระตุ้นทางจิตวิทยาที่ทำให้ความนิยมในตัวเธอเพิ่มขึ้นแบบพุ่งพรวดไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งการรู้ว่าตัวเองไม่เก่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีซึ่งก็ถือว่ามีเหตุผลรองรับอยู่เพราะการคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเป็นเวลานานๆอาจก่อให้เกิดความทุกข์และขัดขวางเราจากการไล่ตามความทะเยอทะยานอย่างไรก็ตามบางครั้งความเคลือบแคลงสงสัยที่ไม่สร้างผลเสียมากนักก็แวบเข้ามาในความคิดของเราหลายคนผลสำรวจความคิดเห็นบางส่วนพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของคนที่รู้จักเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งในบางช่วงของอาชีพการงานว่ากันว่านี่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้แพร่หลายมากในหมู่ผู้หญิงและกลุ่มคนชายขอบแต่ที่น่าแปลกก็คือดูเหมือนเรื่องนี้จะพบเห็นได้บ่อยในหมู่ผู้ประสบความสำเร็จสูงด้วยผมเคยสอนนักศึกษาที่ได้จดสิทธิบัตรก่อนที่พวกเขาจะดื่มสุราได้อย่างถูกกฎหมายบางคนก็เป็นเซียนหมากรุกก่อนจะขับรถเป็นด้วยซ้ำทว่าคนเหล่านี้ก็ยังต้องต่อสู้กับความรู้สึกไม่มั่นคงและเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่คนชอบพูดเกี่ยวกับความสำเร็จของพวกเขาก็คือพวกเขาประสบความสำเร็จทั้งที่เคลือบแคลงสงสัยตัวเองแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแท้จริงแล้วความสำเร็จของพวกเขาส่วนหนึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความเคลือบแคลงสงสัยเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้บาซิมาทิวฟิกอดีตนักศึกษาปริญญาเอกที่วอร์ตันซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ MIT ได้คัดเลือกนักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวเริ่มฝึกปฏิบัติงานจริงๆเธอให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์นานกว่าครึ่งชั่วโมงกับนักแสดงที่ถูกฝึกในการรับบทเป็นผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรคต่างๆทิวฟิกเคยสังเกตว่านักศึกษาแพทย์เหล่านั้นปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไรและติดตามว่าพวกเขาวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องหรือไม่1สัปดาห์ก่อนหน้านี้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า
พวกเขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งบ่อยแค่ไหนเช่นฉันไม่มีคุณสมบัติแบบที่คนอื่นคิดว่าฉันมีและคนที่สำคัญสำหรับฉันคิดว่าฉันมีความสามารถมากกว่าที่ฉันคิดคนที่ระบุว่าตัวเองไม่เก่งไม่ได้วินิจฉัยโรคแย่กว่าแต่อย่างใดแต่พวกเขาทำได้ดีกว่าอย่างมากในเรื่องของมารยาทเมื่ออยู่กับคนไข้พวกเขาได้รับการประเมินว่ามีความเห็นอกเห็นใจให้เกียรติและเป็นมืออาชีพมากกว่าทั้งยังถามคำถามและให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการศึกษาอีกครั้งหนึ่งทิวฟิกพบแบบแผนที่คล้ายคลึงกับผู้ประกอบการด้านการลงทุนกล่าวคือยิ่งพวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งบ่อยครั้งเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งได้คะแนนสูงมากเท่านั้นในการประเมินผลงานโดยหัวหน้างานในอีก4เดือนต่อมาหลักฐานนี้เป็นเรื่องใหม่และเรายังต้องเรียนรู้อีกมากว่าโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งก่อให้เกิดประโยชน์ตอนไหนและเป็นอันตรายตอนไหนแต่ถึงอย่างนั้นหลักฐานดังกล่าวก็ทำให้ผมสงสัยว่าที่ผ่านมาเราตัดสินโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งอย่างผิดๆด้วยการมองว่ามันเป็นเพียงความผิดปกติเท่านั้นใช่หรือไม่เมื่อความกลัวว่าตัวเองไม่เก่งเข้ามาครอบงำคำแนะนำทั่วไปที่ผมให้ได้ก็คือเพิกเฉยต่อความกลัวเหล่านั้นซะหรือไม่ก็ยกประโยชน์แห่งความเคลือบแคลงสงสัยให้ตัวเองเราอาจอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเมื่อยอมรับมันเพราะความกลัวเหล่านั้นทำให้คุณได้ประโยชน์แห่งความเคลือบแคลงสงสัย3ข้อประโยชน์ทั้ง3ข้อนั้นคืออะไรติดตามได้ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ